ลูกเอ๋ยก่อนขึ้นบ้านเก็บผักที่อยู่ข้างรั้วมาให้แม่ด้วยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้สี่ผักพื้นบ้านนิยมปลูกริมรั้วปลูกไว้สักต้นครั้งเดียวกินได้ทั้งปีสุขภาพดีห่างไกลโรคสุขกายสุขใจนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะในสมัยก่อนเวลาจะทานอาหารแต่ละครั้งเชื่อว่าหลายๆท่านมักจะได้ยินคุณแม่หรือคุณยายมักจะบอกเสมอว่าลงไปเก็บผักที่ข้างรั้วมาหน่อยจะมาทานคู่กับอาหารเมนูนี้เพราะรสชาติเข้ากันรสอร่อยอย่าบอกใครเชียวบางครั้งเราก็ต้องเดินไปขอเก็บผักบางชนิดที่ริมรั้วเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือนำมาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะพูดแล้วก็ชวนให้นึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนนึกถึงความอบอุ่นที่ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวล้อมวงกินข้าวกันว่าแล้วเราไปดูกันค่ะว่าสี่ผักพื้นบ้านไทยนิยมปลูกริมรั้วนั้นมีอะไรบ้างผักริมรั้วต้นที่4ผักปลังผักปลังถือเป็นผักพื้นบ้านไทยที่มีประโยชน์แล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายแถมมีรสชาติอร่อยนะคะเราก็นิยมปลูกตามริมรั้วแล้วเป็นผักที่เก่าแก่ที่นิยมปลูกมาตั้งแต่โบราณโบราณค่ะซึ่งคนเมื่อก่อนมักจะใช้ประโยชน์จากผักปลังหลายอย่างไม่ว่าจะนำมาประกอบอาหารโดยการนำยอดผักปลังนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริกป่นลาบแกงผักปังเจียวใส่ไข่และอีกหลากหลายเมนูผักปลังนั้นนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วยังเป็นสมุนไพรคู่บ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มพรีไบโอติกช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้ดีขึ้นแถมยังช่วยกำจัดสารพิษเหมาะกับการล้างพิษทำดีท็อกแบบธรรมชาติรวมถึงช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันปรับปฏิกิริยาภูมิแพ้ช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตสูงทำให้เจริญอาหารช่วยต้านมะเร็งลำไส้ได้ค่ะทั้งต้นกิ่งก้านก็ใช้รักษาฝีแก้อาการปัสสาวะขัดแก้ท้องผูกท้องอืดลดไข้ส่วนใบผักปลังใช้เป็นยาขับปัสสาวะรักษาอาการอักเสบรักษากลากดอกผักปลังช่วยรักษาเกลื้อนนอกจากนั้นแล้วยังช่วยแก้รังแคแก้อุจจาระแข็งปวดแน่นท้องเป็นยาระบายท้องแบบอ่อนๆและที่สำคัญผลแก่ของผักปลังแดงนะคะมีสารแอนโทไซยานินสามารถนำมาทำเป็นสีผสมอาหารเพื่อทำขนมต่างๆได้หลากหลายอย่างค่ะผักริมรั้วต้นที่3ถั่วพูถั่วพูถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากค่ะซึ่งหลายๆบ้านในสมัยก่อนมักนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านหรือทำค้างให้เขาอยู่บางท่านก็ปลูกที่สวนหลังบ้านหรือเป็นผักส่วนครัวค่ะแล้วถั่วพูนั้นนะคะสามารถทานได้ทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบอ่อนดอกฝักอ่อนสามารถกินสดๆจิ้มกับน้ำพริกหรือจะลวกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูยำถั่วพูใส่กุ้งสดผัดน้ำมันหอยนำมาชุบแป้งทอดยำแกงไตปลาแกงส้มหรือแม้กระทั่งแกงจืดก็สามารถนำมาประกอบอาหารให้อร่อยได้ค่ะส่วนหัวใต้ดินของถั่วพูสามารถขุดขึ้นมาแปรรูปนำมาเชื่อมมาต้มมาเผาเหมือนมันเทศเหมือนมันฝรั่งได้เลยค่ะแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยส่วนในเมล็ดถั่วพูมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นประโยชน์อยู่ถึง 70% เลยค่ะสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีสามารถนำมาทำเป็นเครื่องปฏิทินโฉมช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นได้ส่วนสรรพคุณทางยาสมุนไพรนั้นช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกและฟันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันท้องผูกและช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมรวมถึงส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงได้ด้วยค่ะผักริมรั้วต้นที่2ตำลึงตำลึงนั้นเป็นพืชเขตร้อนและเป็นผักพื้นบ้านที่หลายๆบ้านนิยมนำมาปลูกริมรั้วจนได้ชื่อว่ารั้วตำลึงผักริมรั้วกินได้ใช่ไหมคะแล้วตำลึงนั้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายและมีอายุยืนหลายปีค่ะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการเพาะชำเถาแก่ต
ตำลึงนั้นเป็นผักที่มีสรรพคุณมากมายหลายอย่างค่ะเพราะในตำลึงนั้นประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดโดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนแคลเซียมและวิตามินเอรวมถึงมีงานวิจัยหลายงานที่ชี้ว่าตำลึงช่วยรักษาโรคเบาหวานได้จริงค่ะโดยมีผลในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งโรคโลหิตจางบำรุงเลือดบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะแล้วก็ยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายที่น่าจะปลูกไว้ประจำบ้านค่ะต้นตำลึงนั้นนะคะถือเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เถาล้มลุกแล้วมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะมีจุดเด่นก็คือว่าใบของเขาจะเหมือนกับรูปหัวใจเป็นผักที่หาทานได้ตลอดทั้งปีมีราคาถูกแถมอร่อยแล้วก็สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูแกงจืดเต้าหู้หมูสับแกงจืดตำลึงหรือนำใบมาลวกต้มจิ้มแทนกับน้ำพริกก็ได้ค่ะผักริมรั้วต้นที่1บวบบวบลายบวบหอมหรือบวบงูบวบนั้นถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีให้ทานได้ตลอดทั้งปีและเป็นผักพื้นบ้านที่มากไปด้วยประโยชน์แล้วก็คุณค่ามากมายแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะและบวบนั้นก็มีรสชาติที่อร่อยจึงนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารหลายประเภทนำมานึ่งลวกแล้วเอามาทานกับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นป่นน้ำพริกปลาร้ากะปิหรือใส่ในแกงอ่อมแกงหน่อไม้ใบย่านางแกงผักหวานเป็นต้นนอกจากนั้นนะคะบวบยังเป็นผักที่มีแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสมากค่ะรวมทั้งมีกากหรือไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการแถมมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะคะซึ่งในประเทศจีนนั้นนิยมนำบวบแก่มาเผาให้เป็นเถ้าแล้วนำมาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและเป็นยาขับลมค่ะส่วนน้ำคั้นจากผลสดใช้เป็นยาระบายเมล็ดแก่ของบวบใช้ทำให้อาเจียนและเป็นยาถ่ายและน้ำมันที่บีบออกจากเมล็ดของบวบยังใช้ทาแก้โรคผิวหนังได้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีผักริมรั้วที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือท่านชื่นชอบหรือสนใจต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมานะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ